นานๆเราจะมีโอกาส anniversary ในการทำรายการร่วมกันสักทีนึงค่ะซึ่งจริงๆแล้วที่รัก anniversary ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าครบรอบ20กว่าเทปลูกค้า1ตัวถ้วน ซึ่งกูบอกเลยว่านี่คือประสบความสำเร็จนะเพราะในใจตอนแรกคิดว่า10 EP กูจะไปแล้วแต่พอมัน20กว่าก็คิดว่ารอดแล้วกูไม่โต๊ะนี่ดินเนอร์ที่รักใต้แสงไฟต่างๆน่ารักจังเลยที่รักแต่ว่าเขาอยากได้อาหารจังเลยอยากได้อาหารเหรอค่ะนี่จากที่รักนี่ที่รักกูถามคำหนึ่งนะโต๊ะมีไว้ยาวๆเพื่อเฮียอะไรลองเคเบิลเออเหรอเวลาเรากินเวลาเราคุยกันเรารู้สึกว่ามันจริงใจอ๋อเพราะปกติเวลาเรานั่งใกล้ๆจะพูดแบบกระซิบกระซาบอ่ะแต่อย่างเงี้ยไม่ยังไงสบายดีเออดูสุขวันนี้นะที่รักพูดเขาไหมเนี่ยพูดกับตัวเองแหละเขาพูดกับตัวเองเบาๆหน่อยเด็กเสิร์ฟมองอยู่นี่ทำไมมึงกับกูต้องมานั่งโต๊ะยาวอะไรกันเบอร์นี้แขกรับเชิญ2คนคนนึงเป็นอดีตค่ะบ้านเดียวกับเขาเฮ้ยคืออยู่บ้านเดียวกันเหรออยู่บ้านเดียวกันแล้วตอนย้ายทะเบียนบ้านออกมาไปเขตไหนอ่ะก็ไปอยู่เขตพระรับอะไรวะเนี่ยบ้านเดียวกันหมายถึงบ้าน AF อยู่เคยดู AF มั้ยติ๊งด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 ิ๊งริ๊งดิ๊งคนอื่นลากกระเป๋านะทีนี่ลากศพผู้ชายออกมาแต่มึงไม่ได้ลากเนี่ยมึงคือเป็นแชมป์นี่เป็นแชมป์ที่เป็นแหนมตุ้มจิ๋วอ่ะ10อันยืนอย่างเงี้ยเอาเหรอๆๆต้นแบบเอามาจากมึงเปล่าต้นแบบเอามาจากกูแหละเอามาจากอะไรวะอะไรวะเนี่ยมันตอนฉีดใหม่ๆหน้ายังบวมๆอยู่ยังไม่เข้ารูปไงก็เลยเป็นป่องๆๆ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 ๆ
ลปินมึงที่มึงทำกันบ้านเหรอที่คุณทำกันบ้านชื่ออะไรชื่ออะไรแทนไทยแล้วคุณไปเซิร์ชมาเหมือนกันไม่ใช่คนเดียวกันเอามาดิมาดิเชิญครับเชิญเลยเชิญแล้วเชิญ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 สวัสดีครับผมขชานนทนันครับสวัสดีครับแทนไทยทัชพลนิติพิชัยครับเอานี่ไงคนเดียวกันคุณทำการบ้านถูกแทนไทยทัชพลแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมลูกไม่ตรงปกเหรอใช่ครับนี่ไงเอาอีดอกทำมาถูกนะดีใจอ่ะเปิดการบ้านถูกอ่ะเออเล่นละครอะไรก็เล่นละครเวทีของนิเทศครับผมแล้วก็เอ็มวีอะไรเงี้ยวงการแหละถูกป่ะเพราะว่าพี่นี้เปิดไปแล้วเจอเลยอ่ะอันนี้เปิดไปเจอเลยเหมือนกันนะเปิดเจออะไรทำหลวงบัลเลอร์เลยอุ้ยทำไมรู้ล่ะโอ้โหเฮ้ยเคยสำรวจอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วดิขอดิแมวเคยสำรวจมาขนาดนี้แล้วช่วยกูด้วยครับช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอันนี้รู้จักกันดีอันนี้รู้จักกันดีเคยร่วมงานกันเรารุ่นไหนปีไหนปี8ครับมึงอ่ะปี6หมายถึงติดคุกมาปี6เดือนเหรอติดคุกมา6ปีอยู่ในแดน8อะไรวะเนี่ยปี6นี่ข้อหาล้อเลื่อนนะทำไมขโมยมอเตอร์ไซค์ขโมยรถยนต์1ปี6เดือนเกลียดแล้วเคยร่วมงานกันมั้ยเคยร่วมงานกันก็คอนเสิร์ตป่ะใช่เหรอคอนเสิร์ตใช่ครับเคยแหละกูอยู่บ้านเดียวกับมันป่ะวะเนี่ยมึงเคยทำงานด้วยกันจริงๆป่ะเนี่ยแล้วก็แต่ก่อนเค้ามีคอนเสิร์ตคู่กับอันนี้ไงเต๋าเต๋าเราก็เป็นพิธีกรให้เขาพี่เคยเป็นพิธีกรด้วยเหรอเป็นพิธีกรเฮ้ยมึงจำเหี้ยอะไรได้บ้างเนี่ยแต่ละคนอายุเท่าไหร่กันบ้างผม29 29ท่านไทยเหรอผมกำลังจะ24ครับโอ้ยยังเด็กเลยใช่เหมือนเพิ่งเรียนจบใช่ไหมใช่ครับเพิ่งเรียนจบโสดมากี่ปีโสดมาเบาหน่อยดูว่าเด็กมึงมีของเปล่าเรื่องเก่ายังไม่เคลียร์เลยมึงเบาหน่อยโสดมากี่ปีโสดมาประมาณปีกว่าครับผมเกือบ2ปีคชาลูกประมาณ5เดือนได้เฮ้ยเพิ่งเลิกแต่นี่ไม่เคยเห็นว่ามีข่าวว่ามีแฟนมันเงียบมากไม่แต่ปัญหาหนึ่งที่กูได้ยินมาเลยนี่กูพูดเลยเพราะแฟนขับดุหรือเปล่าเลยมีแฟนไม่ได้เหรอมีบ้างไหมผมว่าเอาจริงๆแต่ก่อนก็มีบ้างนะแล้วเพราะว่าเราแคร์แฟนคลับเยอะไปเปล่าทำให้แบบเราแคร์แฟนน้อยมันเลยแบบเกิดแบบเลิกกันไปเมื่อก่อนน่ะผมยอมรับเนี่ยว่าใช่เดี๋ยวนี้เราพอเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ว่ะกูต้องใช้ชีวิตกูต้องบาลานซ์ว่ะยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะแต่ว่าอยากให้มอง
มันเป็นแง่ดีด้วยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขารักเราไงใช่ครูเชื่อว่าแฟนคลับบางคนอาจจะถามด้วยซ้ำทำไมน้องกูยังไม่มีแฟนสักทีวะนี่มีถามเข้ามามีนี่กูยังไม่รู้เลยว่ามึงแบบมีแฟนแล้วแล้วก็เลิกไปแล้วแบบไม่ลงรูปในโซเชียลได้ไงอ๋อไม่ลงรูปเลยไม่ลงเลยครับเอาจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าปกติโดยส่วนตัวเลยเนื้อแท้ผมเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่ได้อยากเล่นโซเชียลหรือไม่ชอบเล่นโซเชียลมากขนาดนั้นแต่จำเป็นต้องเล่นใช่ก็ส่วนหนึ่งนานทีแล้วก็บางทีแบบลงให้เห็นกิจวัตรประจำวันเราทำอะไรบ้างมีงานแล้วก็ลงบ้างแต่ถึงขนาดมาลงตลอดคือเหมือนว่าไม่อยากเอาชีวิตส่วนตัวไปอยู่ในโซเชียลเยอะใช่ไม่อยากให้มันเป็น privacy ของเราผมชอบอะไรที่แบบเงียบมาก privacy ของเขาส่วนตัวใครจะเหมือนมึงอะลงรูปเปิดตัวแล้วก็เป็นข่าวกูไม่ได้ลงนี่กูพูดเลยนะกูไม่ได้พูดนะอีดอกว่าเปิดตัวกูไม่ได้พูดเอาไปเขียนกันเองว่าเปิดตัวอีดอกใครเปิดตัวไอ้สัตว์เดี๋ยว 3-4 คนกูเสียใจนะแล้วกูอะก็นี่ไงกูกลัวมึงเสียใจนี่แหละขอโทษนะโอ้ fucking hellซึ่งโสดมา5เดือนเหรอครับคบมากี่ปีคนล่าสุดไม่นานแล้วเหตุผลที่เลิกเพราะว่าเอาจริงๆพอเราโตขึ้นมาความคิดผมนะแต่ก่อนคือแบบเอ้ยรักกันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทนกันบางอย่างที่ไม่ชอบมันปรับได้นู่นนี่นั่นแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าแบบเฮ้ยไม่กูไม่อยากเทคไทม์นานขนาดเดี๋ยวก่อนอะไรที่แบบเรารู้สึกไม่โอเคที่ผมไม่โอเคคือเวลาการพูดจาเราควรให้เกียรติกันเฮียเฮียเอาแล้วขึ้นมาอีกมันไม่เปื้อนขึ้นมาอีกไอ้น้องมันเช็ดเองเลิกแพ้แล้วสุดเพราะอะไรล้มไปด้วยเพราะว่าเข้ากันไม่ได้ครับผมแต่เข้าไปแล้วยังไม่ได้ลองเข้ามันตอนนั้นปัจจุบันนะเขายังไม่ให้ใครเข้าผู้หญิงบางคนรักษาไว้อันนี้ดีนะในมุมของวัยรุ่นนะถ้าไม่พร้อมไม่ต้องมีไม่ได้แบบบอกว่าต้องมีเราก็รับในส่วนที่เขาแบบโอเคเขาไม่ต้องการมีเราก็โอเคอยู่ได้ใช่แต่เราก็มีลงแดงบ้างครับผมใช่ลงแดงก็ทำไงลงแดงทำไงแม่เอ้ยทำไมหายโกรธแล้วข้อดีข้อเสียแทนไทยเอาข้อเสียก่อนเอาข้อเสียก่อนผมเป็นคนขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจทำงานนะฮะแต่ว่าเวลาที่เราว่างทิ้งตัวอยู่บ้านแบบไม่อยากออกไปไหนอย่างเงี้ยหรอขี้เกียจเอาได้ไหมอันนั้นอาจจะเป็นข้อยกเว้นอันหนึ่งมีนะบางทีมันมีนะเกิดใหม่ไม่ใช่ขี้เกียจเสร็จแล้วตอนเสร็จอ่ะคือขี้เกียจเบอร์ไหนถ้าสมมติว่าไอ้เนี้ยต้องลงไปกินข้าวแล้วก็แบบอะไรเงี้ยฮะไอ้เหี้ยเอาจริงป่ะแม่งเหมือนงูตัวเบอร์ไปแล้วคนเข้ามาอยู่กับเราได้ไหมโมเมนต์เนี้ยได้อ๋อไม่ได้แบบว่ากั้นอีนี่กั้นกูไม่กั้นแต่ต้องเข้าใจแต่ถ้าแบบว่าชวนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราขี้เกียจไม่จะมีปัญหาเลยมือถือเซลฟี่ได้อีโง่ไม่กูซื้อไอโฟนสิบเอ็ดให้มึงทำเหี้ยอะไรล่ะโอ้ยโอ้สายเปย์วะก็คือจะอวดว่าซื้อของไอ้บีอีกโอ้กูเปรียบเทียบอีดอกจูบักนะชานะคะอีดอกพูดตามนะชาช้าช้านะคะคงจะด่าผู้หญิงคนนั้นแหละด่ามึงอีเหี้ยมีข้อเสียอะไรอีกครับผมเป็นคนตามใจตัวเองนิดนึงครับใช่เป็นคนเอาแต่ใจมีไหมข้อเสียมีไหมพี่อันนั้นถือเป็นข้อเสียป่ะถือเป็นข้อเสียก็ข้อเสียถึงได้เลิกกับแฟนมาไงอ๋องั้นก็ใช่ครับเป็นขี้ครับผมมีอะไรอีกข้อเสียมีอะไรอีกใจร้อนไหมเมื่อก่อนใจร้อนมากครับแต่ตอนนี้จะใช้เหตุผลเยอะมากเลยเฮ้ยอาจจะเป็นข้อเสียข้อหนึ่งก็ได้บางคนที่เขาไม่ได้ใช้เหตุผลในการใช้ชีวิตขนาดนั้นนะเขาจะแบบกูไม่รู้อย่ามายุ่งกับกูอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือข้อเสียข้อเสียของเป็นคนขี้ลืมวันสำคัญหรืออะไรแบบเนี้ยเวลาคุยโทรศัพท์กุ๊กกิ๊กไหมกูนึกภาพไม่ออกจริงว่ะคิดถึงครับรักนะมีผมมีไหนลองคุยกับนี้ลองคุยกับนี้สมมติพี่เป็นแฟนฮัลโหลเธอจ้าเธออยู่ไหนเนี่ยอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ทำงานเหรอวันนี้ใช่สู้ๆนะทำงานเหรอเธอมารับงานเหรอที่ชมมารับงานเหรอนี่อีสัตว์โทรศัพท์แทรกเอาวางเลยเป็นคนแบบเฉยแฉะใช่เหมือนคล้ายๆแทนอ่ะอยู่บ้านฟรีเดย์อย่างเงี้ยใจร้อนปะใจร้อนบ้างเป็นบางครั้งลงไม้ลงมือบ้างไม่เราจะไม่ตีผู้หญิงด่าไหมต้องสุดแบบสุดจริงๆอ่ะอย่างไม่แค่มึงใช้เงินเก่งไหมประมาณนึงครับหมดไปกับอะไรส่วนใหญ่หมดไปกับอะไรเกมเสื้อผ้าแกดเจ็ตต่างๆของผู้ชายครับตามสไตล์ปกติผู้ชายทั่วไปมาข้อดีข้อดีแต่ข้อดีข้อ
็นคนรักครอบครัวครับผมว่าผมเป็นคนขี้เล่นแล้วก็ผมเป็นคนจริงใจครับเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้ครับผมเล่นกีฬาไหมออกกำลังกายไหมผมต่อยมวยครับพี่ชอบมวยไหมชอบมวยมวยโค้กไหมโอ้โหนี่ของจริงต้องอย่างนี้ต้องไม่ยั้งขาอ่อนขาอ่อนน้องขาอ่อนเลยแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือทำงานเร็วมีเงินดูแลตัวเองได้อ่ะใช่ไหมดูแลตัวเองได้ดูแลแฟนได้ค่อยทาไปลูกคล้ายๆของแทนบางเรื่องอย่างเรื่องรักครอบครัวอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มั่นคงประมาณนึงนะเพราะว่าเรามีงานที่เรารักและเราก็ทำมันอยู่ต่อเนื่องในทุกๆวันนอกจากนั้นเราก็ยังมีกิจการที่เราทำซ้อนอยู่อีกของที่บ้านอย่างเงี้ยของที่บ้านนี่มีกิจการนะกิจการอะไรพี่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบขายช่วงล่างอ๋อไอ้พวกแบบรถยนต์แหนบอะไรเงี้ยหรอเป็นเอเย่นเป็นเอเย่นเอเย่นเอาส่งเด็กบ้างขายเองมั้งอ๋อเมื่อก่อนเรารับเองมาก่อนใช่แล้วตอนนี้เราแหละจำก็เลยส่งเด็กมีช่องทางติดต่อไหมครับโปรโมทโปรโมทได้ทิ้ง QR โค้ดไว้ได้ๆเดี๋ยวมาสแกนที่โอ้ยเยอะโอ้ย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 อันก็ดีเลยก็ดีเลยสมมติว่าใครมาเป็นแฟนเราแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะเจ้าชู้หรือแบบไปคุยกับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยคุยกันเรื่องเครื่องสำอางคือเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องผู้หญิงได้หมดเลยคุยได้คุยได้อุ้ยเนาะหายากนะช้อปปิ้งช้อปปิ้งกับแฟนได้ไหมได้นะคือแบบอย่างน้อยถ้ามีแฟนน้อยเราคุยกันเรื่องเครื่องสำอางได้คุยกันเรื่องบำรุงผิวได้นี่มีเขาดีเลยมีเขาดีเลยไม่เที่ยวกลางคืนไม่กินเหล้าดื่มไหมครับดื่มครับดื่มแต่สบายใจได้เราดื่มเป็นที่เป็นทางเราไม่ออกไปดื่มข้างนอกแต่เนี้ยมีข้อนี้ไม่เคยถามเลยวางไว้ว่าตัวเองอยากแต่งงานอายุเท่าไหร่ที่เคยคิดไว้จริงๆนะครับไม่เกิน35 34ประมาณพอคุยถ้ามูคิดแบบนี้แหละก็ตอนนี้ครับเลยละแทนไทยอะลูกผมคิดว่า30อยากมีลูกตั้งแต่เราแบบตอนแรกกูก็คิดแบบนั้นยอดเยี่ยมมาถึงสเปคครับสเปคใครเป็นยังไงอาจารย์ก่อนอาจารย์ก่อนอายุบวกลบ5ไหมได้บวกลบ7เลยครับโอ้โหความคิดแสดงผู้หญิง37ก็ได้เหรอได้นะถ้ามาคุยกันรู้เรื่องถ้ามันแบบโอเคอะอาชีพอาชีพมีไหมมีไหมในวงการได้ป่ะเอาจริงๆผมไม่ติดนะผิวผมสั้นหมวยหรือคมหรือผมชอบสาวหมวยผมสั้นผมยาวไม่ติดอ่ะฮะผิวขาวไหมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนมใหญ่ไหมต้องนมใหญ่ไหมเออนมไม่ติดครับนมทำได้ไหมไม่ติดเดี๋ยวนี้ใครก็ทำฐานะเออฐานะฐานะเท่าๆเราก็ได้เราไม่ติดคอสเพลย์ไหมชุดคอสเพลย์ไม่ต้องผมมีโอ้ยรุนแรงไงใส่ชุดโดเรมอนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอีดอกเพราะเพลงชุดมีเยอะแยะอีพี่อะใครก็โดนอาพ่อมเหรอคนนะคนนะที่อีนะเด็กหายนิดกระดิ่งโดเรมอนดังแกร่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 งกระพังมันรู้ทำไมเฮียหยิบมาไฟฉายย่อส่วนไม่ดีเหมือนกันเอาไฟฉายย่อส่วนอะใช้กับมันไงมันเล็กลงหน่อยมันแคบลงหน่อยไม่งั้นโอ้โหแม่นึกว่าประตูไปไหนก็ได้พูดเหมือนเคยเข้าปิดประตูละอีกคนหนึ่งสเปคผมชอบผู้หญิงผมสั้นเราชอบผู้หญิงที่แบบไม่คิดมากมีความเป็นแบบฮ่าๆสบายๆในใจอะไรเงี้ยแบบเป่าสั้นคือแบบบ๊อบหรือว่าได้หมดสั้นซอยเลยขึ้นมานี่เลยตรงก็ได้สั้นแบบโอ้ยถ้าเราทรงไปหาในกรมพี่ดอกไม่ใช่จริงๆได้หรอแล้วลองทรงก็ได้ครับแล้วอะไรอีกอะไรอีกหวยผิวขาวแหละอ่ะจริงๆผิวยังไงก็ได้ครับอายุล่ะอายุไม่เกี่ยงเลยครับแล้วบวกลบได้7เหมือนเขาไหมอุ้ยสบายไม่เอาแน่ๆเข้ามาไม่เอาแน่ๆครับผู้หญิงที่ง้องแง้งพูดไม่รู้เรื่องถามเหตุผลเราตอบไม่ได้อะไรเงี้ยสายแมวยังไม่ชอบไม่เอาแน่ๆใช่เขาเป็นคนชัดเจนน่าจะชอบคนแบบชัดเจนฉะฉานใช่เราจะอารมณ์เสียมากถ้าแบบอะไรเงี้ยมึงจะเอาอะไรมึงจะเอาไหมอะไรเงี้ยอุ้ยเมื่อกี้หน้าได้มากเลยอ่ะมึงจะเอาไหมอ่ะกลัวไปหมดแล้วแม่ผมเกินไปยุบดีกว่าแล้วอย่าไปแต่ในนี้มีคนที่สามารถคบกับเธอก็ได้เขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนใครมาทำอะไรยังไงทำไมหรือเมื่อไรเขาเป็นคำซื้อลิขสิทธิ์ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ด้วยหรอนี่เหรอเล่าให้ฟังหน่อยไอ้คำว่าไม่ติดคืออะไรผมคิดว่ามัน2019แล้วอะเหมือนความรักกันมันไม่ได้จะต้องเกี่ยวกับเพศแล้วโอเคโอเคโอเคเราไม่เคยแต่ว่าเราไม่ปิดกั้นดีกว่าไม่ปิดกั้นคือมาแบบรูปลักษณ์ผู้หญิงแต่เป็นกระเทยก็ไม่ติดถ้าเรารู้สึกด้วยกันมันไม่จำเป็นต้องเพศอะไรแม่งมนุษย์เราอ่ะแม่งอยากแก่ตัวไปแล้วอยู่กับคนที่แม่งจริงเรารักสมัยนี้คนไม่มีลูกเยอะเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี้ยมันอันตรายกว่าโลกตอนที่เราเกิดสมัยก่อนเว้ยมันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะบางคนก็เลยไม่มีความรักมันก็เลยกลายเป็นไม่จำกัดเพศมากขึ้นก็เป็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่มันกว้างมากขึ้นเข้าหากัน
เออนั่นแหละดิมันยากนี่ยากนะด้วยความเป็นศิลปินเนี่ยคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมีความยากนิดนึงแล้วจริงๆฝั่งเขาก็ยากฝั่งเราก็ยากเลยเพราะเราไม่รู้จะไปหาเขายังไงอะไรเงี้ยตอบไดเรกไอจีป่ะก็ตอบครับผมนี่ตอบได้ข้าชาตอบไหมผมไม่ตอบไม่ตอบน้อยมากครับเขาไม่ค่อยชอบเล่นโซเชียลไงเออถ้าอยากเจอต้องเหมือนแบบเดี๋ยวมอบางแคเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่เออบางบอลแทนไทยเที่ยวไหนถ้าห้างผมก็เนี่ยครับเซ็นทรัลเวิลด์สยามอะไรเงี้ยครับกลางคืนเที่ยวไหมผมไปบาวชูก้าผมไปแวบตรงแถวอารีสายฟังเพลงใช่สายฟังเพลงแต่ว่าใครชอบก็ลองไดเรกมาก่อนใช่ไอ้ที่คชาตอบว่าไม่ตอบไดเรก IG หรืออะไรก็ไม่รู้นะถ้าเกิดมึงมาแล้วเขาชอบอ่ะเขาอาจจะคุยด้วยก็ได้ของแบบนี้ต้องพยายามก่อนแต่วันนี้เขามาโปรโมทพี่โอ๊ตจะบอกนะถึงเวลาโปรโมทแล้วเนาะไม่รู้ไม่รู้เลยมันจะไม่เป็นไรเลยถ้ามึงไม่ลุกยืนขึ้นมาเนี่ยนี่กูเพิ่งรู้ตอนนี้แหละโปรเจกต์ Saturday ครับเป็น4ศิลปินนะครับที่เป็นร้องเพลงแทนแต่ละช่วงเวลาของความเศร้าใช่ผมจะเป็นเศร้าแบบว่าช่วงเย็นครับผมของผมจะเป็นช่วงบ่ายครับกูเศร้าทั้งวันตื่นมาก็เศร้ากลางวันก็เศร้าเย็นก็เศร้าก่อนนอนก็เศร้ากูก็เศร้าทั้งวันเฮ้ยตั้งแต่8โมงเศร้าเฮ้ย9โมงเศร้า10โมงเศร้า11ล่ะ11โมงเศร้าบ้านพอถึงเที่ยงหายเศร้ายังหายเศร้าแล้วหายเศร้าแล้วแล้วตอนช่วงบ่ายมาแรงแทนบ่ายโมงแรงเราชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงภาพเก่าครับผมภาพเก่าต่อให้คิดถึงเธอมากสักแค่ไหนอยากกอดเธอแค่ไหนไม่มีทางเหมือนเก่าแล้วใช่ไหมต้องลืมเธอใช่ไหมลืมเธอมันยากเหลือเกินยอดเยี่ยมของแทนไทยชื่อเพลงว่าหลอกตัวเองใช่ครับต้องหลอกตัวเองให้เป็นเหมือนวันว่าสุดท้ายสองคนฝากเปิดวาร์ปหน่อยไอจีคชานะครับแอดมาที่แอดคชานนทนันนะครับผมหรือว่าจะไปดูรูปที่ผมถ่ายเพลินๆก็แอดคชาเมร่านะครับผมทวิตเตอร์ก็ชื่อเดียวกันครับคชานนทนันครับแล้วก็มีช่องยูทูบนะฮะชื่อคชาบาร์เทอร์ของผมไอจีแทนไทยเอ็มจีนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงนี้สูงไปขึ้นตรงนี้แทนไทยขึ้นตรงนี้แทนไทยเอ็มจีน้องชี้มาจริงๆโอ้ยแปะแท็กไอจีที่กันแล้วนี่คือตรงนี้แล้วหนูชี้เลยลูกแอดแทนไทยเอ็มจีนะผมไอ้เหี้ยแล้วก็มีไอจีวงนะครับผมไอจีวงอยู่ตรงไหนลูกตรงนี้ครับผมแอมเปอร์แซนแอนด์ยูนะครับผมตรงไหนอีกมึงมีอะไรขนมาให้หมดจริงๆเป็นแอดแทนไทยเอ็มจีกับแอมเปอร์แซนแอนด์ยูนะครับทั้งหมดนี้เลยอ๋อทั้งหมดนี้เลยใช่ผมสามารถกดเรียงได้เลยครับผมโอ้กดเรียงได้เลยใช่ผมหรือว่าช่องยูทูบก็คือแอมเปอร์แซนตรงไหนตรงไหนช่องยูทูบให้ขึ้นตรงไหนช่องยูทูบใช่ไหมให้ขึ้นตรงนี้นะพี่ต้องหันหลังนึงนะแป๊บนึงนะช่องยูทูบอยู่ตรงนี้ครับผมแป๊บนึงนะดูมึงสนุกมาไปตามเขาได้ไปตามได้นะจ้าใครที่ชอบนะเราจะบอกว่าน่ารักทั้งคู่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบง่ายๆเป็นวัยรุ่นง่ายๆนี่แหละหลายๆคนแบบชอบพิมพ์มาไอ้เนี่ยชีวิตซับซ้อนอ่ะนู่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้เขาไม่ซับซ้อนแล้วนะเขามาง่ายๆเลยง่ายเลยแบบเบสิกมากมาจีบเลยมาเลยเวลคัมมากจีบหนูหน่อยหนูอ่านไม่เป็นแล้วนี่ครับขอบคุณครับสถานที่ด้วยเวฮาคาเฟ่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่อะไรแต่เซ็นทรัลเวิลด์ไปจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ